อดีตภรรยาชาดาโพสต์ศึกนี้ขอยืนข้างลูกเขยพร้อมปะทะแฉตั้งใจวางแผนมาโค่นอดีตภรรยาชาดาโพสต์ศึกนี้ขอยืนข้างลูกเขยพร้อมปะทะแฉตั้งใจวางแผนโค่นด้วยการเสนอติดสินบนเจ้าพนักงานไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำไม่ได้รับและไม่มีการติดต่อความจริงจะปรากฏจากกรณีตำรวจบก.ป.ป.ป.เข้าจับกุมนายวีรชาติรัศมีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีลูกเขยของนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในความผิดฐานเรียกรับสินบนโครงการรับเหมาก่อสร้าง600,000 บาทต่อมานายวีรชาติตัดสินใจลาออกจากนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบและสอบสวนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเตือนจิตราแสงไกรอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและเป็นอดีตภรรยาของนายชาดาไทเศรษฐโพสต์ถึงนายวีรชาติรัศมีหรือแม็กลูกเขยระบุว่าทำฮี้ขีดล่างไรมันก็ด่าไม่ทำฮี้ขีดล่างไรมันก็ด่าฉะนั้นไม่ต้องไปสนฮี้ขีดล่างอะไรแล้วแม็กเป็นคนพูดน้อยสุภาพนอบน้อมน่ารักแต่มีความดุดันเด็ดขาดอยู่ในตัวหลังจากแม่แมวของแม็กเสียชีวิตแม็กก็เคว้งและเสียใจหนักมากโชคดีมีภรรยาที่รักและเข้าใจมีลูกน่ารักและเป็นกำลังใจได้พอยืนไหวมีรายได้จากกิจการส่วนตัวไว้ใช้จ่ายลงเล่นการเมืองเพราะอยากตามใจพ่ออยากให้พ่อมีความสุขพ่อชอบแต่พอพ่อเสียแม็กก็ถอดใจบ่นไม่อยากอยู่ในวงการนี้อีกมันล่อแหลมเกินไปการเมืองคุณจ่ายเงินส่วนตัวได้ขายบ้านขายนาขายสมบัติมาแจกจ่ายเลี้ยงดูชาวบ้านได้แต่อย่าคิดจะหาเศษหาเลยได้สลึงเดียวก็ผิดเงินเดือน40,000ใส่ซองภาษีสังคม60,000อันนี้ประสบการณ์ตรงตอนเป็นนายกเข้ามามีแต่เสียกับเสียเสียเงินเสียเวลาเสียโอกาสได้อยู่กับคนที่รักเสียเวลาได้ดูการเติบโตของลูกๆเสียทีคนชั่วเสียความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเด็กๆด้วยคำว่าทุ่มเทเพื่อส่วนรวมศึกครั้งนี้แม่จะยืนข้างแม็กแม่จะปกป้องลูกเขยคนนี้เสมือนเป็นลูกชายของแม่แท้ๆคนหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏแผนนี้โดนเตรียมการมาอย่างดีเสนอติดสินบนเจ้าพนักงานตั้งใจวางแผนมาโค่นไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำไม่ได้รับและไม่มีการติดต่อความจริงจะปรากฏมาเลยกูพร้อมปะทะทุกองศาสำหรับนายวีรชาติรัศมีหรือแม็กเข้าพิธีสมรสกับบนสออันทริกาไทเศรษฐหรือหญิงบุตรสาวของนายชาดาไทเศรษฐเมื่อปี2559ที่ผ่านมาดราม่าจนได้แพทพูดถึงเบนเจอร์ถามแล้วพียังเป็นแฟนอยู่ไหมเมนสนั่นทั้งสองทีมแฟนๆสงสัยเรื่องการเริ่มต้นใหม่ดราม่าจนได้แพทเผยถึงเบนเจอร์ถามแล้วพียังเป็นแฟนอยู่ไหมคอมเมนต์สนั่นทั้งสองทีมหลังจากแพทณปภาออกมาโพสต์คลิปเมื่อวันที่25 ตุลาคม 66เล่าให้ฟังอยากเล่ามากเธอโดยเล่าถึงเหตุการณ์เพิ่งไปเช็คดวงกับหมอดูไพ่ที่ไปดูดวงกันประจำพบว่าไปดูล่าสุดไพ่ขึ้นมาดีมากและหมอดูทำนายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังราหูย้ายจะมีสิ่งที่รอคอยทุกอย่างจะคลี่คลายจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีตอนนี้มีสิ่งเดียวที่รอคอยและรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วจากที่เห็นในข่าวสิ่งที่รอคอยมานานมันจบและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นจะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นโดยแพทย์ออกมาพูดถึงเบนเรซซิ่งหมายถึงข่าวดีการกลับออกมาของเบนเรซซิ่งนั่นเองงานนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีกับเบนแถมเชียร์เบนอีกด้วยอาทินี่เชียร์เบนนะเขารักกันจนถึงวันที่จำเป็นต้องแยกจากเพราะคดีความ
ยังไงก็เชียร์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวพ่อแม่แท้ๆอยู่ด้วยกันก็ดีกับเด็กดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขค่ะแพทจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตคู่กับแฟนคนนี้เหรอถึงบอกว่ามันคือสิ่งใหม่ๆแต่งานนี้มีดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อมีคอมเมนต์ถามถึงพีชานนท์หนุ่มข้างกายแพทวัยอ่อนกว่า14ปีก่อนหน้านี้ขึ้นมากันรัวๆพร้อมทั้งถามว่าแพทจะกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งหรือเปล่าอาทิแล้วไงจะทิ้งพ่อพีเลยไหมพี่รอยสักใจคอไม่ดีแน่งานนี้ดีใจกับครอบครัวเบนซ์จริงๆค่ะแต่แม่แพทอย่าทำให้พ่อพีเขาเสียใจนะเป็นห่วงแม่เจอคนที่ตามแม่ทำทุกอย่างให้หายอยากนะคะเป็นต้นชนน่านฝากงานหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่มั่นใจหญิงนำพรรคโตแบบก้าวกระโดดหมอชนน่านฝากหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหนุนกุ้งอิงมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแข็งที่สุดเป็นที่ยอมรับของสมาชิกเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่กกบหในวันที่27ตุลาคมว่าในที่ประชุมจะเสนอชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคให้กับสมาชิกเลือกจากนั้นหัวหน้าพรรคจะเสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคและกกบหที่เหลือเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้เลือกต่อส่วนจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นต้องรอวันพรุ่งนี้วันที่27ตุลาคมเมื่อถามว่าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอยากฝากอะไรถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคต้องมุ่งที่ประชาชนว่าจะมอบอำนาจให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือมากน้อยขนาดไหนและต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกกบหซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องดำเนินการตามที่พรรคมีวัตถุประสงค์ไว้และขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติพรรคเองก็ต้องทำหน้าที่บริหารงานในฐานะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อถามว่าหากหัวหน้าพรรคเป็นนางสาวแพทองธารจริงจะนำพรรคเพื่อไทยฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองได้ตลอด4ปีเลยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรามีความคาดหวังเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะส.แพทองธารเท่าที่ทำงานทางการเมืองมาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมที่สำคัญคือส.แพทองธารจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่แข็งที่สุดรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือฉะนั้นหากน.ส.แพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนได้ดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้และตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนI'm not the only one.